รื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับของมหากาพย์ไซไฟวิทยาศาสตร์มหาศึกแห่งดูนผมเล่าเรื่องของดูนนะครับโดยมองถึงเรื่องของประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับโดยไม่อยากที่จะสปอยเนื้อหานะครับเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้ไปอ่านนะครับหรือไม่ก็ดูหนังนะครับจะทำให้เข้าใจจักรวาลแห่งนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเราเลยเลือกเอาปมประเด็นนะครับที่เป็นปมประเด็นขัดแย้งนะครับของเรื่องดูนนะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเราเล่ากันไปแล้วนะครับใน4หัวข้อประเด็นแรกนะครับก็คือประเด็นปมขัดแย้งในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับระหว่างจักรพรรดิพาดิชานะครับชัดดำเดอะโฟสกับสภาแลนสลัดแล้วก็เฮาส์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะ2เฮาส์หรือว่า2ตระกูลสำคัญนะครับนั่นก็คืออาร์เทรดิสนะครับกับ Harkonnen นะครับซึ่ง3ตระกูลนี้เนี่ยก็จะขับเคี่ยวกันตลอดทั้งหนังเลยนะครับแล้วก็ในหนังสือด้วยนะครับในจักรวาลดูนแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในดูนเล่มแรกนะครับที่เป็นหนังสือประมาณ800หน้าเท่านั้นแต่ว่าพอไปถึงเรื่องของดูนเมสไซอาแล้วก็ Children of Dune เนี่ยนะครับถือว่าเป็น3ภาคคลาสสิกของหนังสือดูนเนี่ยเรื่องของตระกูล Harkonnen ที่หลายๆคนมองว่าเอ้ยตระกูลมันล่มสลายไปแล้วตั้งแต่ในหนังสือเรื่องดูนเนี่ยมันจะยังส่งผลอะไรต่อจักรวาลดูนได้เหรอคำตอบก็คือมันมีมากกว่าที่คุณคิดประเด็นที่2นะครับก็คือประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผูกขาดทรัพยากรสำคัญนะครับนั่นก็คือ Spice Melange นะครับแล้วก็การเดินทางข้ามจักรวาลที่ผูกขาดโดยบริษัทโชมคอมพานีแล้วก็กลุ่มคนที่เรียกว่า Spacing Guild ประเด็นที่3นะครับเราพูดถึงเรื่องของศาสนาการเมืองนะครับลัทธิ Bene Gesserit นะครับที่เป็นกึ่งนักวิทยาศาสตร์กึ่งสปายกึ่งแม่มดกึ่งนักศาสนาวิทยานะครับที่หว่านเมล็ดพันธุ์ความเชื่อไว้ทั่วจักรวาลพร้อมๆกับทำโปรแกรมในเรื่องของการทดลองทางด้านพันธุกรรมเพื่อที่จะพัฒนาบุคคลพิเศษนะครับที่จะเป็นผู้ชายที่สามารถที่จะสืบเอาชุดความคิดของบรรพบุรุษทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงทั้งหมดมาคิดคำนวณแล้วก็มองเห็นอนาคตผ่านการคัดเลือกพันธุกรรมนะครับแล้วก็ผสมพันธุ์นะครับระหว่างกลุ่มตระกูลต่างๆนะครับที่เรียกว่าเมสไซอาหรือว่าเป็นผู้ที่จะมาเป็นผู้ที่ช่วยให้สามารถที่จะนำพาโลกมนุษย์นะครับนำพามนุษยชาติไม่ใช่โลกมนุษย์แล้วเพราะว่าโลกมนุษย์พังไปแล้วนะครับที่จะนำเอามนุษยชาตินะครับให้สามารถที่จะรอดพ้นหายนะไปได้โดยตำแหน่งของเมสไซอานี้นะครับในพวกเบเนเจสเรตเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเขาก็จะมีชื่อตำแหน่งนะครับเป็นศัพท์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับว่าคุยซาไทเดรักนอกจากจะเรียกว่าคุยซาไทเดรักแล้วนะครับในตระกูลอื่นๆนะครับในดาวอื่นๆนะครับก็ยังมีเรียกชื่อต่างๆออกไปนะครับอย่างเช่นชื่อมาลดิฟนะครับชื่อเดอะพลีเชอร์สนะครับยูซูนะครับอันนี้ก็เป็นลีแล้วก็แน่นอนลีซานอัลกาอิฟนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นชื่อที่ถูกเรียกนะครับสำหรับผู้นำคนนี้นะครับแล้วก็ถูกหว่านความเชื่อไว้ทั่วทั้งจักรวาลโดยศาสนาพิเศษที่เป็นเครือข่ายของลัทธิเบเนเจสเรตแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงคอนฟลิกต์ที่4ถูกต้องไหมครับในเรื่องของระบบนิเวศนะครับการรักษาสภาพแวดล้อมวันนี้ผมคิดว่าเราควรจะมาพูดถึงคอนฟลิกต์กลุ่มที่5นะครับคอนฟลิกต์กลุ่มที่5ก็คือความเชื่อส่วนตัวนะครับตัวตนกับความยึดโยงกับสถาบันที่ตัวเองเป็นอยู่ยกตัวอย่างเช่นพระเอกของเรื่องนะครับพอล อาร์เทรดิสเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นมานะครับในบ้านที่เรียกว่า House Atreides นะครับแล้วก็มีคุณพ่อก็คือ The Duke Leto Atreides หลายๆคนพูดถึงตำนานการเกิดขึ้นของตระกูล Atreides นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตระกูล Atreides เนี่ยถือว่าเป็น บ้านใหญ่สำคัญบ้านหนึ่งนะครับที่แสดงออกถึงความกล้าหาญนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของมนุษยชาติในแง่มุมที่ดีของโลกมนุษย์ก่อนที่โลกมนุษย์จะดับสลายลงไปเมื่อ 20,000 ปีนะครับก่อนที่จะมีเรื่องราวของดูนเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่านะครับตระกูลอาร์เทดิสเองเนี่ยนะครับเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์นะครับของจักรวรรดิกรีกโบราณคำว่าอาร์เทดิสเองนะครับก็มาจากชื่อนะครับของกษัตริย์อากาเมนนอนนะครับซึ่งอากาเมนนอนเนี่ยก็เป็นลูกนะครับของอาร์เทรอุสนะครับซึ่งอาร์เทรอุสเนี่ยก็เป็นเทพในตำนานกรีกโบราณเพราะฉะนั้นจากอาร์เทอุสเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นบ้านที่ชื่อว่าอาร์เทรดิสเพราะฉะนั้นตัวกรีกโบราณเนี่ยนะครับก็ถ้าเราไปอ่านในหนังสือนะครับรายละเอียดต่างๆของปราสาทราชวังนะครับของ House Atreides ที่อยู่ที่ดาวคาราดานเนี่ยก็จะมีภาพของปกรณำกรีกโบราณเทพกรีกโบราณอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความสวยงามความดีงามของมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบ้าน Atreides เองนะครับจะสามารถควบคุมได้ทั้ง Sea Power นะครับแล้วก็ Air Power นะครับก็คือใช้พลังอำนาจทางน้ำพลังอำนาจทางอากาศซะจนพัฒนาให้ดาวแคราดานเนี่ยกลายเป็นดาวที่มีระดับการพัฒนาการที่สูงมากแต่เขาเองก็ยังห่วงใยสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นถ้าไปอ่านในหนังสือหรือว่าแม้แต่ในดูภาพยนตร์เนี่ยนะครับดาวอาร์เทดิสเองก็จะเป็นดาวที่ปกคลุมด้วยพื้นที่สีเขียวทะเลสาบน้ำทะเลนะครับแล้วก็ความสวยงามต่างๆตรงกันข้ามนะครับกับอีกเฮาส์หนึ่งนะครับซึ่งแสดงออกมาในแง่ของความโลภความกรีดี้นะครับแล้วก็มีรากนะครับสืบทอดกลับมานะครับจากจักรวรรดิของตอนเหนือของสแกนดิเนเวียรากศัพท์ของคำว่า Harkonnen นะครับ Harkonnen เนี่ยนะครับก็คำว่า Harkon เนี่ยเป็นรากศัพท์เดิมนะครับของภาษาสวีดิชฟินิชนะครับแล้วก็ Russian เพราะฉะนั้นตำแหน่งของคนที่ใหญ่ที่สุดของตระกูล Harkonnen เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็น The Duke of Harkonnen นะครับหรือว่าทำหน้าที่เป็นบารอนนะครับตามแบบยุโรปทางด้านตะวันตกแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือนะครับแล้วก็บารอนส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อเป็นภาษาในกลุ่มฟินิชสวีดิชแล้วก็รัสเซียนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบารอนดิมิทรีฮาร์คอนเนนส์นะครับหรือว่าบารอนวลาดิเมียร์ฮาร์คอนเนนส์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าชื่ออย่างตัวเอกนะครับในหนังสือดูนภาคแรกเนี่ยก็คือเฟดราลท่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นชื่อในกลุ่มภาษาของสแกนดิเนเวียกลุ่มนี้นะครับก็แน่นอนเน้นเรื่องของความสร้างความมั่งคั่งให้กับตระกูลของตัวเองโดยไม่สนใจหรอกนะครับว่ามันจะทำลายล้างคนทำลายล้างสิ่งแวดล้อมขนาดไหนเพราะฉะนั้นดาวพรามกีดีนะครับดาวกีดีพรามซึ่งเป็นดาวประจำตระกูลของ Harkonnens เนี่ยก็จะเป็นทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับตระกูลของ Atreides เลยนะครับนั่นก็คือเป็นดวงดาวที่ถูกสูบเอาทรัพยากรทั้งหมดขึ้นมาใช้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมดาวทั้งดาวกลายเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ถลุงและทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับกับการใช้แรงงานก็ใช้แรงงานกดดันเยี่ยงทาสนะครับแทบจะไม่ต้องให้ผลตอบแทนกับแรงงานเพื่อที่จะลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นเฮาส์แต่ละเฮาส์ก็สร้างคนที่จงรักภักดีแล้วก็มีจิตวิญญาณของเฮาส์แต่ละเฮาส์มาด้วยแต่แน่นอนครับในเรื่องของดูนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนั่นก็คือจักรพรรดิพาดิชาชัดดัมเดอะโฟร์ธนะครับกับตระกูลฮาร์คอนเนนส์เนี่ยสมคบคิดกันในการที่จะทำให้ดาวรุ่งอย่างตระกูลอาร์เทดิสเนี่ยต้องล่มสลายนะครับดังนั้นก็เลยให้อาร์เทดิสเนี่ยไปครอบครองดาวที่ชื่อว่าดาวอาราคิสหรือว่าดาวดูนซึ่งแน่นอนที่สุดฮาร์คอนเนนซึ่งเคยครอบครองดาวดูนแล้วก็ทำสัมปทาน Spice Melange อยู่โดยการกดดันนะครับกดขี่คนพื้นเมืองแล้วก็ฆ่าเผ่าพันธุ์คนพื้นเมืองแล้วก็ใช้แต่การทำอุตสาหกรรมแบบโหดร้ายทุนนิยมแบบไร้ความปราณีนะครับหรือว่าทุนนิยมสามานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่ไว้วางใจก็แพร่ระบาดไปทั่วในกลุ่มของคนทะเลทรายหรือว่าเฟรเมนที่อยู่ในดาวอาราคิสหรือว่าดาวดูนแล้วก็แน่นอนฮาร์คอนเนนเองก็วางกับดักไว้เต็มไปหมดนะครับเพื่อที่จะทำให้อาร์เทดิสเมื่อมาถึงดาวดูนหรือว่าดาวอาราคิสแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจก็คือผลิตแร่สไปซ์แล้วก็ส่งให้กับจักรวรรดิได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าในที่สุดแล้วเส้นทางทั้งหมดนำไปสู่ความพินาศนะครับของครอบครัวอาร์เทดิสเพราะนั้นพระเอกของเรานะครับรวมถึงแม้แต่พ่อของพระเอกก็คือเดยุคเลโตเนี่ยนะครับก็มองเห็นแหละว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่จะต้องทำด้วยก็คือจะต้องไปสร้างพันธมิตรกับ กลุ่มคนที่เป็นคนทะเลทรายที่ชื่อว่าเฟรแมนนะครับเฟรแมนเองนะครับก็มีวัฒนธรรมของตัวเองนะครับเฟรแมนเนี่ยจริงๆก็คือพวกคนนะครับที่หนีจักรวรรดิหนีการทำลายของจักรวรรดิของพวก AI นะครับมาตั้งแต่ก่อนสงครามแบตเตอร์เล่นจีฮัดนะครับแล้วคนกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่เดินทางรอนแรมในจักรวาลเพื่อที่จะไปหาดินแดนที่เป็นคล้ายๆดินแดนพันธสัญญาตามความเชื่อนะครับความเชื่อของเขาในยุคแรกเนี่ยนะครับเขาเรียกความเชื่อของเขาว่าเซนซุนีเซนซุนีก็คือการนำเอาลัทธิเซนนะครับซึ่งก็เป็นศาสนาพุทธนิกายหนึ่งนะครับที่ไปผสมกับลัทธิบูชาผีนะครับของทางด้านญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียตะวันออกนะครับลัทธิชินโตศาสนาชินโตศาสนาพุทธรวมกันกลายเป็นศาสนาเซนกับความเชื่อแบบซุนนีของศาสนาอิสลามเข้าด้วยกันนะครับก็กลายเป็นปรัชญาเซนซุนีนะครับแล้วก็เดินทางรอนแรมนะครับอยู่ในจักรวาลนะครับจนในที่สุดทั้งหมดเนี่ยไปลี้ภัยอยู่ที่ดาวอาราคิสแล้วก็เริ่มสร้างวัฒนธรรมเริ่มสร้างเทคโนโลยีของตัวเองถูกต้องไหมครับแล้วก็มีการประมาณการกันนะครับว่าในดาวอาราคิสเนี่ยมีกลุ่มชนเฟรแมนเนี่ยอยู่เป็นเรือนล้านเลยความเชื่อของกลุ่มของเฟรแมนก็คือการอยู่ยังไงก็ได้ให้สามารถอยู่รอดได้กับธรรมชาติที่แร้นแค้นโหดร้ายนะครับดังนั้นน้ำจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับของวัฒนธรรมของเฟรแมนนะครับใครสามารถที่จะคุมน้ำได้คนนั้นก็จะกลายเป็นผู้นำทั้งหมดแล้วก็แน่นอนน้ำในดาวเฟรแมนเองเนี่ยในดาวของอาราคิสหรือว่าดาวดูนเองเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดนะครับกับสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเฟรแมนเองเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าของเขาด้วยนั่นก็คือนอนยักษ์ชายาฮูลุตซึ่งผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในตอนที่แล้วที่พูดถึงระบบนิเวศวิทยาแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่โหดร้ายของดาวดูนแล้วก็การก่อกำเนิดสไปซ์ที่เกิดขึ้นจากหนอนยักษ์ชายาฮูลุตแบบนี้เพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ให้ได้กับทะเลทรายนะครับแน่นอนหนอนยักษ์เหล่านี้นะครับมีความเขาเรียกอะไรล่ะมีความเซนซิทีฟนะครับกับการปล่อยคลื่นความถี่เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เราคุยกันไปในคราวที่แล้วด้วยก็คือ Hostman Effect นะครับที่พูดถึงการสั่นสะเทือนของอนุภาคขนาดเล็กกว่าอะตอมนะครับหรือว่า subatomic particle นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นอุปกรณ์อย่างเช่นการสร้างเกราะป้องกันตนเองเนี่ยคุณไปใส่เกราะป้องกันตนเองในทะเลทรายของดูนเนี่ยเท่ากับการฆ่าตัวตายเพราะว่าการสั่นสะเทือนของ subatomic particle เหล่านั้นจะดึงดูดให้หนอนยักษ์ทะเลทรายเข้ามาหาคุณด้วยความโกรธเกรี้ยวแล้วก็สังหารคุณอย่างแน่นอนดังนั้นกลุ่มของเฟรแมนเองก็เลยต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองนะครับที่เป็นชุดเกราะที่ไม่ใช่แค่ชุดเกราะในการป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่เป็นชุดเกราะในการที่จะสงวนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของตัวเองไว้กับตัวเองด้วยนั่นก็คือสตีลสูทนะครับสตีลสูทจะเป็นชุดเกราะที่ปกปิดครอบคลุมทั้งร่างกายเลยนะครับเพื่อที่จะลดการสูญเสียน้ำของร่างกายเพราะนั้นก็ปิดตั้งแต่หน้าผากนะครับศีรษะคอแล้วก็ทุกชิ้นของร่างกายนะครับยกเว้นจริงๆแล้วมีชุดเกราะเนี่ยนะครับปิดมาถึงมือด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่ามือเนี่ยบางครั้งมันต้องใช้ในการที่จะใช้ติดต่ออาวุธใช่ไหมครับใช้ทำงานต่างๆเพราะฉะนั้นการใส่สตีลสูทไปที่มือด้วยเนี่ยก็จะทำงานไม่สะดวกดังนั้นคนอย่างเฟรแมนเองเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าในทะเลทรายเนี่ยมันมีพืชที่มีรากลึกมากแล้วก็อย่างรากลึกถึงน้ำใต้ดินที่เรียกว่าครีโอโซเต้เพราะนั้นเขาก็จะนิยมเอาใบของครีโอโซเต้เนี่ยมาขยี้ที่มือเพื่อทำให้ใบเนี่ยมันซึมซาบเข้าไปในผิวหนังที่มือแล้วก็รักษาความชื้นที่มือไว้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ถุงมือสตีลสูทน้ำทั้งหมดจากร่างกายที่ปล่อยออกไปก็จะถูกรีไซเคิลแล้วก็ปรับอุณหภูมิรวมถึงทดสอบเอาแรงต่างๆที่ร่างกายออกเนี่ยมาคำนวณแล้วก็ทำให้อำนวยความสะดวกในการเดินในการเคลื่อนไหวร่างกายปรับอุณหภูมิรักษาน้ำรวมถึงไม่จำเป็นต้องใช้ชุดเกราะในการที่จะป้องกันตนเองได้ด้วยโอ้โหสตีลสูทและเทคโนโลยีที่พัฒนาเป็นหลายๆพันปีหลายๆหมื่นปีของกลุ่มเฟรแมนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการครับเพราะในที่สุดแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถที่จะอยู่รอดได้ในดวงดาวอาราคิสที่แห้งแล้งแห่งนี้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่ออาร์เทรดิสนะครับเฮาส์อาร์เทรดิสล่มสลายลงพระเอกแล้วก็แม่ของพระเอกนะครับก็คือเลดี้เจสสิก้ากับพอลอาร์เทรดิสเองเนี่ยก็ต้องรอนแรมไปแล้วก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ในกลุ่มชนเฟรแมนโดยการไปเรียนรู้วิถีของเฟรแมนและในที่สุดก็ยอมรับเปิดใจวิถีของเฟรแมนในขณะที่เลดี้เจสสิก้าเองนะครับก็ ใช้โอกาสจากตำนานต่างๆนะครับแล้วก็ความที่ตัวเองเป็น Bene Gesserit ด้วยนะครับในการที่จะดื่มน้ำแห่งชีวิตเข้าไปนะครับแล้วก็วางตัวเองให้กลายเป็นแม่ใหญ่นะครับของลัทธิ Bene Gesserit สาขาดาวอาราคิสนะครับแล้วก็ควบคุมบงการเรื่องของความเชื่อต่างๆของชาวดูนนะครับหรือว่าชาวเฟลเมนคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยความขัดแย้งในมิติที่5มันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับนั่นก็คือแล้วตกลงตัวตนของพอล อาร์เทรดิสตัวตนของเลดี้เจสสิก้าเนี่ยคือคนที่จะยังจงรักภักดีต่อตระกูลนั่นก็คืออาร์เทรดิสหรือคนที่จะต้องเป็นไปตามวิถีของเฟลแมนแล้วก็อยู่แบบเฟลแมนเพื่อที่จะเอาชนะธรรมชาติแล้วก็อยู่ให้ได้แบบเฟรมมันเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปซึ่งแน่นอนนะครับปัญหาเรื่องของตัวตนปัญหาเรื่องของ identity เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่สำหรับคนในรุ่นของ Paul Atreides คนในรุ่นของ Lady Jessica แต่มันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากไปกว่านั้นอีกสำหรับคนในรุ่นลูกของ Paul หรือน้องสาวของ Paul ที่เป็นลูกของจักรพรรดิเลโต้กับ Lady Jessicaซึ่งถ้าอ่านในหนังสือนะครับดูนตอนแรกเนี่ยนะครับหรือว่าดูในภาพยนตร์ดูนนะครับทั้งพาร์ท 1 พาร์ท 2 ที่ฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์เนี่ยเรากำลังพูดถึง Aria Atreides นะครับ Aria Atreides เป็นเด็กที่อยู่ในครรภ์ของ Lady Jessica ที่ติดอยู่กับ Lady Jessica ไปในตอนที่ต้องหนีภัยออกจากสงครามที่อาราคิสแล้วก็ต้องเร่ร่อนไปอยู่กับกลุ่มของเฟลเมนเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้ Lady Jessica เนี่ยกลายเป็นแม่ใหญ่Lady Jessica จะต้องดื่มWater of Life นะครับซึ่ง Water of Life ก็เป็นสารสกัดที่จะเป็นสารตั้งต้นของ Spice Melange ที่เกิดขึ้นจากตัวอ่อนของหนอนชายอาหุลุดที่ผมเล่าให้ฟังไปตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อดื่มเข้าไปแน่นอน Lady Jessica ก็เปิดโลกครับสามารถที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณและความทรงจำของบรรพบุรุษฝ่ายหญิงได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันกับตัวของอาเลียที่เป็นเด็กในครรภ์กลายเป็นเด็กพิเศษที่สามารถที่จะโตออกมาแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่เลยครับไม่ใช่ผู้ใหญ่ในทางฟิสิกอลหรือกายภาพนะครับกายภาพยังคงเป็นเด็กเล็กๆเหมือนกับเด็กอ่อนแรกเกิดแต่ความทรงจำกลายเป็นความทรงจำของบรรพบุรุษฝ่ายหญิงทั้งหมดของสายของตระกูลของเลดี้เจสสิก้าซึ่งแน่นอนครับสายของตระกูลเลดี้เจสสิก้าเองนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องลับครับที่เฉลยกันในหนังสือตอนท้ายว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเลดี้เจสสิก้าเองเป็นลูกสาวของวลาดิเมียร์ ฮาร์คอนเนนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออาเลียเนี่ยแตกต่างจากพอลแตกต่างจากเจสสิก้าครับพอลและเจสสิก้าเนี่ยเติบโตจนมีตัวตนของตัวเองมีความเป็นพอลมีความเป็นเจสสิก้าเป็นเบเนเจสริทพอลเป็นอาร์เทรดิสมีความทรงจำมีตัวตนของตัวเองแล้วในที่สุดถึงจะมาดื่มน้ำไอ้ Water of Life แล้วเข้าถึงความทรงจำของบรรพบุรุษทั้งหมดดังนั้นความทรงจำของบรรพบุรุษทั้งหมดก็จะเป็นแค่ส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวตนของตัวเองสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้แต่สำหรับอาลายาไม่ได้เป็นแบบนั้นครับอาลายาเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับความทรงจำของบรรพบุรุษทั้งหมดก่อนที่จะมีตัวตนของตนเองเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ที่จะเติบโตต่อไปโดยเฉพาะถ้าไปอ่านในหนังสือ Dune Messiah ที่เป็นภาคที่2หรือ Children of Dune ที่เป็นภาคที่3เนี่ยผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่น่าสงสารที่สุดครับเพราะเขาคือผู้หญิงที่ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีอัตลักษณ์ไม่มีความเป็นตัวตนของตนเองเลยเพราะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาก็ได้ความทรงจำของบรรพบุรุษฝ่ายหญิงทั้งหมดของตัวเองมาไว้ในสมองแล้วดังนั้น identity ของเขาจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดมีเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ทันรู้เลยว่าตัวตนของตัวเองเป็นใครชอบอะไรอยากจะทำอะไรแต่กลับถูกครอบงำโดยชุดความคิดที่มาจากบรรพบุรุษต่างๆเต็มไปหมดและนี่แหละครับคือปมประเด็นต่อไปที่จะเปิดจักรวาลดูนต่อจากดูนภาคที่1ที่พูดถึงศึกระหว่างตระกูลให้กลายไปสู่ดูนภาคที่2นั่นก็คือดูนเมสไซอาแล้วก็ Children of Dune ที่จะพูดถึงว่าแล้วในที่สุดพอลกับเจสสิก้าจะดำเนินตัวตนของตัวเองต่อไปอย่างไรในฐานะเฟลแมนในฐานะเบเนเจสริตหรือในฐานะเฮาส์อาร์เทรดิสเพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างตัวตนการวางบทบาทกับเรื่องของตระกูลจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับ เช่นเดียวกันกับอาเลียที่จะมีปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคตนั่นก็คือเธอเองไร้ซึ่งตัวตนแต่ยังต้องดำเนินหน้าที่ต่อไปในฐานะของน้องสาวของพอลที่กลายเป็นเหมือนกับลีซานอัลกาอิบหรือว่ากลายเป็นเหมือนกับคนที่เป็นเมสายานะครับเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นศาสดาของกลุ่มเฟรมันจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรนี่แหละคือปมประเด็นที่กลายเป็นปมประเด็นต่อไปและแน่นอนครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันไม่ได้มีแค่เรื่องปมประเด็นระหว่างความขัดแย้งส่วนตัวกับครอบครัวเท่านั้นแต่มันยังเป็นเรื่องของการดำเนินชะตาชีวิตของตัวเองซึ่งจะเป็นประเด็นที่6ครับว่าคุณจะดำเนินชีวิตชะตาชีวิตของตัวเองไปแบบทำให้ตัวเองดีที่สุดหรือคุณยังจะต้องใช้ไอ้ศาสนาที่มันถูกหว่านล้อมเอาไว้ถูกหว่านเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วพยายามที่จะทำตัวเองให้ใกล้เคียงกับคำทำนายในศาสนาที่ถูกหว่านเอาไว้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองสามารถดำรงสถานะเป็นผู้นำของกลุ่มชนขนาดใหญ่นี้ได้นี่คือคอนฟลิกต์ที่6ครับเพราะนั้นเรื่องของดูนมันเป็นเรื่องของคอนฟลิกต์อย่างที่ผมบอกทั้ง6มิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการเมืองศาสนาการเมืองสิ่งแวดล้อมซึ่งเดี๋ยวในอนาคตมันจะยิ่งสูญสลายมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อถึงตอนที่เป็นเรื่องของ Children of Dune นะครับในภาคที่3ความขัดแย้งที่4ก็คือตัวตนที่เป็นจิตวิญญาณของตัวเองกับตระกูลที่จะต้องมีดำรงเผ่าพันธุ์แล้วก็ดำรงศักดิ์ศรีแห่งตระกูลและเรื่องที่5ก็คือชะตากรรมชะตาชีวิตของตัวเองที่ตัวเองจะกำหนดได้หรือตัวเองจะต้องเล่นไปตามบทบาทตามคำทำนายที่ถูกวางเอาไว้โดยศาสนวิทยาโดยแนวความเชื่อเรื่องศาสนาเพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับตัวเองลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณเป็นผู้นำเจ้าลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีการหว่านเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วว่าเจ้าลัทธิจะต้องเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้แต่ไอ้วิธีการเป็นเจ้าลัทธิแบบนั้นกับตัวตนของคุณเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเลยเจ้าลัทธินั้นก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากที่สุดถูกต้องไหมครับอย่างเช่นถ้าลัทธินั้นบอกว่าคุณต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องดำเนินรักษาพรหมจรรย์นะจะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์จะต้องไม่มีเซ็กส์เลยนะและในขณะเดียวกันจะต้องไม่เสพติดเครื่องดองของเมาแต่กลับพบว่าตัวตนของคุณเองกลายเป็นคนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์ชอบสนุกกับการมีเซ็กส์และในขณะเดียวกันก็ชอบของมึนเมาด้วยแต่เพื่อที่จะคุณอยู่ในสถานะของเจ้าลัทธินั้นน่ะคุณจะต้องทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องในสายตาของทุกคนในโลกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เขานับถือความศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณจะดำเนินชีวิตแบบยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนและเมื่อมันยากเย็นแสนเข็ญขนาดนั้นในที่สุดคุณอาจจะต้องกลับไปที่ดาวบ้านเกิดของตัวเองคุณอาจจะต้องเดินทางเร่ร่อนออกไปในทะเลทรายเพื่อที่จะลดเอาอัตราลดเอาตัวตนที่ทุกคนคาดหวังเพื่อที่จะไปเผชิญหน้ากับสิ่งนี้และเนี่ยครับคือเรื่องราวที่จะเป็นบทขยายต่อไปในจักรวาลดูนในภาคที่2ดูนเมสายาภาคที่3 Children of Dune ซึ่งผมสนับสนุนนะครับถ้าคุณผู้ฟังจะไปหาหนังสือมาอ่านผมคิดว่าถ้าเรามีโครงเรื่องหลักๆแบบนี้เข้าใจศัพท์หลักๆจากที่เราเล่ากันในรายการ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกแบบนี้เชื่อว่าการอ่านหนังสือดูนในภาคที่2ภาคที่3ของคุณผู้ฟังจะสนุกมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในเรื่องราวใหม่ๆใน Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกในตอนไหนครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบมหากาพย์มหาศึกดูนไว้ณตอนนี้ครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ Thai PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice